เราได้เห็นพาหนะนะครับที่ใช้ในการขนส่งหลายรูปแบบแต่เป็นแบบพื้นๆแบบบ้านๆนี่เป็นแบบก้าวหน้าครับดูนะครับถนนวิภาวดีรังสิตครับมีรถแล่นมานะครับตอนแรกเราไม่เข้าใจว่านี่เข็นอะไรบรรทุกอะไรมาครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นอะไรครับเหมือนรถพลิกอัพธรรมดาแล้วก็เข็นถังน้ำมันมาแต่ท้ายจริงแล้วเขาบอกว่านี่คือรถสเตอร์น้ำสเตอร์บกครับเป็นรถเป็นเรือนในคันเดียวกันครับเนี่ยครับบนถนนมันแล่นเป็นรถแต่พอถึงน้ำครับดูนะครับถังน้ำมันที่ว่านั้นไม่ใช่ครับกลายเป็นทุ่นครับเนี่ยครับใช้ระบบไฮดรอลิกครับกลายเป็นทุ่นประคองรถครับแล้วก็เดินด้วยเครื่องเรือหางยาวตอนนี้รถไม่ได้ทำงานนะครับเดินด้วยเรือหางยาวเนี่ยครับสองเครื่องแล่นไปเรื่อยครับเจ้าของคือคุณพลพจน์พลเจริญเกียรติครับประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องครับนำรถคันนี้มาช่วยชาวอยุธยาและลพบุรีและสุดท้ายก็มาช่วยที่กรุงเทพด้วยดูนะครับตอนผ่านน้ำนั้นก็เป็นเรือพอคนน้ำก็กลายเป็นรถ